ทนายดังชี้ชาวบ้านช่วยเหลือหนูน้อยวัย1ขวบทำให้รถเป็นรอยอาจจะต้องชดใช้ค่าเสียหายจากกรณีที่สังคมโซเชียลให้ความสนใจและกลายเป็นประเด็นถกเถียงกันในวันนี้กับเรื่องราวของหนูน้อยวัย1ขวบที่ติดอยู่ในรถยนต์ยี่ห้อ MG รุ่น New MG CS แต่เนื่องด้วยแม่ของเด็กไม่ยอมให้ทุบกระจกและสั่งปลดล็อกระยะไกลซึ่งมีการโวยวายและมีการเอาเรื่องคนที่เข้าไปช่วยเพราะทำให้รถมีรอยขูดขีดตามที่ได้เสนอข่าวไปก่อนหน้านี้ต่อมา Facebook ทนายรัชพลสิริสาครทนายความได้โพสต์ข้อความเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวโดยระบุว่าแม่จะเอาเรื่องคนที่มางัดเพื่อช่วยลูกอย่าลืมว่าตอนที่เขามาช่วยงัดแม่ได้ปฏิเสธหรือเปล่าหรือปล่อยให้เขางัดมันแตกต่างกันนะถ้าตอนที่มีคนมาช่วยงัดแล้วคุณแม่ปฏิเสธไม่ให้งัดแต่คนมาช่วยยังฝืนงัดคนที่มาช่วยก็ต้องชดใช้ค่าเสียหายเพราะถือว่าเป็นการละเมิดทำให้ทรัพย์สินของผู้อื่นเสียหายแต่ในอีกมุมหนึ่งถ้ามีคนมาช่วยงัดแล้วแม่ไม่ได้ห้ามอาจจะถือได้ว่าเป็นการยินยอมโดยปริยายมีผลทำให้คนมาช่วยงัดไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายด้วยหลักกฎหมายความยินยอมไม่เป็นการละเมิดแต่อย่างใดขอขอบคุณข้อมูลจาก Facebook ทนายรัชพลสิริสาครเว็บไซต์ siamnews.com TRN อันข่าวขอบคุณค่ะ